ผมโมงครึ่งวันนี้นะครับนา่าจะช่างในศึกมวยิวีไทยครับที่เวทีมวยจุนน 3, นบนตรอกสามนนทบ,บุรีนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออายุ่2คู่2คนนะครับเหลืออยูสองคนเดี๋ยวผมจะมาสรุปนา่าจะช่างให้ได้ทราบกันว่าใครมาลดรถน้อยมาสภาพร่างกายเนะื้อตัวเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้นะครับเปิดหัวด้วยทางด้านโชคทวีวีร์นายิมนะครับเจอก,กับทางด้านเพชรทองเก้าพัชระยิมนะครับหรือป้านไล่มุนทาคุณนี้ร้อยสิบปอนด์นะครับโชคทวีรถจุดสี่ก็อยู่ทีมงานจิตมังนนนะก็มาผ่าสบายส่วนเพชรทองเก้านี่มาแทนนะมาสอบเกินไปปอนหนึ่ง ลดไปลดมาก็ตอนประมาณหกโมงนี่เกินอยู่จุดแก็ลดน้อยหน่อยนะก็เดี๋ยวต้องดูว่าทางรอบนี้จะเหลือเท่าไหร่นะแต่ดูว่าลดเหนื่อยนะก็ดูว่าสภาพร่างกายตอนนี้ดูเป็นรองโชคทวีนะครับผมก็ดูแล้วมีโอกาสไม่ฟื้นนะก็น่าเข้าโชคทวีหมวยเจ้าถิ่นไปน่าจะแจ้งเกิดได้สกุ้ที่2ครับเสือแจ้องออิระโชคครับร้อยสิปอนด์มาเกินไป2.3 มื่อกี้มาช่างอีกรอบนึงนะก็เหลืออยู่ปอนครึ่งนะก็ดูรถเหนื่อยคุมมันเยอะนะครับเสือจ,จันรหายไป3เดือนเ,อนเต็มๆเด็กก็โตไวนะครับเจอกับพลอยมงคลจองมงศร0ร้อยสิบปอนนะครับก็มาช่างครั้งเดียวผ่านเลยนะครับคู่นี้ก็ถ้าเล่นสภาพร่างกายก็ต้องพลอยมงคลแต่เสือจ,จันนี่มาใหญ่จริงแต่ไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือไม่เพราะชกเที่ยงด้วยแต่ผมมองว่าไม่ฟื้นนะผมว่าน่ารุนพลอยมงคลไป ส่วนกู้รองชาพิชิตสอสต่อยแปรร็วครับร้อยสิบสามปอนด์มาช่างครั้งแรกผ่านเลยเกินไปจุดสองเท่าน,น,นั้นนะครับมาช่างจริงผ่านเลยส่วนอันตราชัยสิงห์หดยิมมาสอบเกินไปจุดสี่นะครับผมแล้วก็มาวิ่งนิดๆหน่อยๆก็ช่างจริงผ่านเลยคู่นี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องล้นยังให้นานนะมาลดกันแป๊บเดียวชาพิชิตนะครับก็เตะขาต่อยมัดมีลูกครบเครื่องอะ่ะนอกในได้หมดส่วนหน้าอันตราชัยเนี่ยหายไปตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่เลยนะแล้วก็ พักร่างกายไป3าสเดือนด้วยการบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็กลับมาดูไฟนี้ดูใหญ่กว่าชาติชิตเลยนะผมมองว่าได้เตรียมตัวได้พิีเซอร์ฟิซที่ดูจากการสัมภาษณ์เมื่อกี้ดูหน้าตาเนื้อตัวดูหน้าตาดูความพร้อมมั่นใจมากนะผมว่าน่าลุ้นอันตรัยนะครับผมก็ต้นต้นเสียวหน่อยแล้วก็ไปลุ้นความใหญ่ขวางแทงเอา ส่วนคู่เอกนะครับเจอกันมา3ครั้งครั้งนี้ครั้งที่4ี่นะครับยางดำจิตมังงนนะมาอยู่จิตมังงนไฟที่สองนะไฟแรกไปชกวันนะครับผมก็เจอกับบิลลาดินแสงมรกตนะครับร้อยี่บสามปอนด์นะครับยางดำเคยชนะ2บิลาดินเคยชนะหนึ่งนะครับวันนี้เจอกันภาคที่4ี่นะผมก็มองว่ายางดำเนี่ยดูครบเครื่องกว่าต้นต้นมีมันมีสองปปลายก็ขอแค่สู้เข่าหน่อยนะผมมองว่าบิลลาดินนี่ก็อาจจะ ลำบากได้นะครับเพราะว่าเจอกันมาสามครั้งก็น่าจะรู้ทรงรู้ทางกันดีอยู่แล้วนะไม่ต้องรุนให้เยอะนะเพราะาทางมวยยางดําต้นๆมันมน่ากลัวกว่าฝากไว้สี่ตัววันนี้นะครับโชคทวีก็ซื้อสภาพร่างกายการพักผ่อนไปส่วนคู่ที่สองก็เช่นเดียวกันพลอมงคลซื้อสภาพร่างกายการพักผ่อนนะครับเพราะว่าเสือจัดรดเยอะนะครับแล้วก็คู่รองชอบนันชัยครับซื้อความใหญ่แล้วก็คู่ที่สี่ชอบยางดํามาอยู่จิตมงินด้วยแล้วก็ต้น,ตน อยมาเตะขาหน้ากลัวนะครับก็ฝากไปประมาณที่ทั้ง4คู่นะครับในศึกจิตในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับผมก็สัปดาห์หน้านะครับผมก็วันที่13ก็จะงดไป1วันนะครับสำหรับศึกจิตนงินโซนมวยดีวิถีไทยยังชกตามปกตินะครับเดี๋ยวจะมาเก็บบทสัมภาษณ์นะแล้วก็ข้อมูลให้ได้ทราบกันช่วงสงการนี้จะบอกว่ามีทีเด็ดแน่นอนอ่ะรอติดตามกันได้สัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ด้วยสวัสดีครับ